สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟบีมสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับเชฟบีมนะครับที่โนโวเทลสยามสแควร์ใช่ครับเชฟบีมเป็นเชฟเป็นเฮดเชฟของที่นี่ใช่ดูทุกเอาท์เล็ตเป็นเชฟมาหมักเลยนะแล้วก็วันนี้เราพามาที่เดอะสแควร์ห้องอาหารสแควร์เพราะว่าเชฟจะพาเรามาดูโปรโมชั่นใช่ไหมที่นี่เป็นเอาอีเวนต์ยิทใช่ใช่ไหมครับมีเฉพาะมือค่ำป่ะวันนี้ใช่ครับมือค่ำแต่วันนี้เป็น Q&A ชีทได้เข้าไปดูเลยเพื่อความรวดเร็วใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันเนาะห้องอาหารนี้ก็ห้องอาหารเดอะสแควร์อยู่ที่ชั้น2ของโรงแรมโนโวเทลครับผมสยามสแควร์นะครับใช่ฮะเซกชันแรกที่เชฟบีมจะพามาดูก็จะเป็นครับคือเป็นเซกชันอาหารไทยฮะก็เป็นพวกยำต่างๆครับผมก็จะมีแบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูกันไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีทั้งซีฟู้ดทั้งเนื้อทั้งอะไรมีความหลากหลายให้กับคุณลูกค้าได้มาลองชิมกันทุกวันอยู่แล้วอย่างอันนี้เป็นอะไรครับมีกรอบใช่ไหมมีกรอบครับผมเห็นเชฟบอกว่าทานได้เลยไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรปรุงเสร็จมาแล้วเรียบร้อยทานเลยใช่ครับแล้วก็จะเป็นปอกแนวยำๆกันนะใช่เป็นยำสลัดเป็นไทยสไตล์เนี่ยครับครับผมกลิ่นหอมมากเลยนี่กลิ่นนี่ถึงรสสุดๆครับแน่นอนครับที่นี่เราเชฟแบบว่าจัดเต็มทุกรสชาติเลยครับไทยเน้นๆครับผมแล้วผมชอบที่เชฟแบ่งเป็นพอร์ชั่นเล็กๆให้เลยไม่ต้องตักก็คือไม่ต้องมานั่งตักจานใหญ่ก็หยิบได้เลยครับผมก็ง่ายดีใช่ครับดูดีด้วยอยากกินก็หยิบมาเลยอันนี้เป็นยำอะไรครับยำมะเขือครับแต่ยาวใช่ทำแบบสูตรเมนูแบบที่เรากินกันเนาะเมนูเก่าๆก็คือคนหลายๆคนก็มักจะกลัวว่าอาหารไทยในโรงแรมมักจะไม่ถึงรสถึงเครื่องใช่ไหมที่การเจอเพราะว่ารสเต็มครับนะมันต้องเปลี่ยนมุมมองลูกค้าตรงนี้เป็นมุมอะไรครับนี่เป็นซุปครับผมก็มีทั้งซุปไทยแล้วก็ซุปเวสเทิร์นอันนี้ก็จะเป็นซุปใช่ซุปไทยใช่ครับนี่เป็นวันนี้เป็นต้มยำกุ้งฮะต้มยำกุ้งใช่ครับนี่เป็นต้มยำตักเองเลยนี่ครับตักได้เลยฮะนี่ไฟโอ้โหกุ้งแม่น้ำเลยฮะไม่อั้นนะต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่อั้นแล้วเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันว่ามันอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เป็นซุปซาบิเนตครับเป็นผักขมฮะครับหอมมากเลยตอนนี้ได้กลิ่นแล้วหอมมากเดี๋ยวเราไปดูเซกชันต่อไปโอ้โหถูกใจสายซีฟู้ดแน่นอนก็จะมีเป็นในส่วนของแบบซูชิบาร์ก็มีทั้งซูชิทั้งซาชิมินะครับก็มีแขกบอกว่าเป็นให้แขกได้เลือกตามใจชอบเลยว่ามีหลายหน้ามากนะครับโอเคเราก็จะมีออปชันพิเศษว่าเราจะเบิร์นให้ลูกค้ามีเบิร์นด้วยมีเบิร์นด้วยครับเบิร์นให้สดๆกับลูกค้าเลยลูกค้ามาสั่งก็ขอเป็นแซลมอนเบิร์นก็คือจะไม่เบิร์นทิ้งเอาไว้ใช่ครับก็ใช่ครับเบิร์นโชว์เลยแล้วกันนะฮะคือใครอยากได้ก็เดินมาสั่งเชฟก็จะมียืนสแตนบายรอรับออเดอร์ลูกค้าอยู่แล้วครับผมจะทำให้สดๆใหม่ๆใช่ครับแต่เชฟไม่ต้องเบิร์นกล้องผมนะอ๋อครับผมโอ้โหดูดีมากอ่ะนี่มันเหมือนอาราคาร์ทเลยอ่ะสุดยอดใช่แขกมาสั่งได้เลยนะฮะมีตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็ซาซิมิก็มีให้บริการใช่ครับผมไม่อั้นครับผมดูแกรนมากแล้วก็มีต่อไปก็จะเป็นส่วนของแซลมอนแกลบแหลกนะครับนี่ก็จะเป็นหมักด้วยใบดิวนะครับก็นี่เราทำเองโฮมเมดนะครับเอาหมักแซลมอนไว้กับเกลือน้ำตาลเนี่ย3 วันนี่พอมันดรายแล้วก็มาล้างออกแล้วก็มาใส่ตู้สโมกนะครับเราใช้สโมกคุณใช้ไม้อมสโมกฮะน่าชิมน่าลองชิมนี่ก็เป็นพวกออนไอซ์นะครับเป็นออปชั่นชอบใครไม่อยากกินบิวก็ไปกินเป็นออนไอซ์ได้พรีเซนเทชันอลังมากแบบกุ้งขังเลยแบบเต็มที่ครับจัดเต็มให้เลยน้ำจิ้มดูแซ่บมากครับผมกุ้งเดียวตัวใหญ่จริงตัวใหญ่แล้วก็เป็นมุมสลัดปลาครับใครที่มาสายโยที่ก็มาสายนี้ได้เลยมุกแกล้มเลยนะครับผมใช่นะเป็นออปชั่นหนึ่งที่บอกว่าถ้ากินหนักมาแล้วอย่างกินไล่ๆบ้างก็มีเลือกด้วยครับตรงนี้ต่อเลยนะเชฟตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นติดกันเป็นอะไรไอศครีมใช่ไอศครีมก็มีเชฟทำสดถ้ามีเชฟหล่อๆคอยยืนให้บริการเชฟทำสดเลยไม่ทำทิ้งไว้ใช่ครับแขกมาสั่งก็เดี๋ยวรอรับได้เลยใช่ครับจะมีคอนดิเมนต์ต่างๆนะครับตามที่ว่าได้เซตไว้เลยนะฮะแขกก็สามารถที่จะท็อปปิ้งเองได้หรือจะกินไอศครีมก็ได้ด้วยตามชอบใจใช่แล้วครับหมดหรือยังเชฟยังไม่หมดครับยังไม่หมดเลยนี่โชว์พอร์ตเซคชั่นนิดหนึ่งนะฮะ นี่ผมนึกว่าหมดแล้วนะนี่คือยังไม่หมดยังมีอยู่อีกมีต่อให้จบง่ายๆครับผมทำไมจบง่ายๆนี่ยังไม่จบง่ายๆครับผมโอเคงั้นอะไรต่อครับเริ่มจากนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิชแอนด์ชิพนะฮะครับผมของเราเนี่ยใช้เป็นปลากระพงครับชุบเกล็ดขนมปังแล้วทอดนะฮะก็สูตรเคล็ดลับทาร์ทาร์ซอสนะฮะเราก็มีแบบสูตรลับจากผมเองนะครับก็อยากให้มาลองชิมกันดูนะฮะแล้วก็ต่อด้วยพาสต้านะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้น้องเขาสั่งเป็นเมนูนอกจากเมนูก็ได้อย่างเช่นเป็นผัดขี้เมาหรือจะเป็นคาโบนาร่าเป็นโบโลเนสอาราบิอาต้าหรือว่าอะไรเงี้ยสั่งกับเด็กน้องๆได้เลยมีน้องชอบไม่อั้นอยากชอบอะไรสั่งไปพิเศษตามออเดอร์น้องๆก็ทำให้สดๆได้เลยแล้วนี่อาหารปรุงร้อนดูดีมากใช่คือเน้นซีฟู้ดด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นอาหารฮอตดิบก็มีทั้งเอเชียนทั้งเวสเทิร์นรวมๆกันนะครับเป็นทางเลือกให้กับแขกที่ได้มาขนาดชิ้นสีสันความหลากหลายดูดีมากแล้วก็ร้อนๆใช่ดูดีครับดูดีนะและอันนี้เป็นส่วนของคาร์วิ่งนะครับคาร์เฟชั่นของเราตัวนี้เป็นเนื้อบีฟนะครับเป็นบีฟเซอร์ลอยนะครับเป็นของออสเตรเลียนะครับตัวนี้ผ่านการหมักมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะปรุงประมาณมีเดียมฮะถ้าใครอยากให้สุกเพิ่มก็สามารถที่ให้เชฟเขาย่างต่อได้อีกอะไรจะเอาใจลูกค้าขนาดนี้ครับผมตามสั่งจริงๆสายบริการเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นปลากระพงมีเนื้อใหญ่มีปลาใช่ครับส่วนนี้เราก็จะบางวันก็เป็นแบบไทยสไตล์มันก็เป็นเวสเทิร์นนะฮะก็จะแบ่งๆกันไปมันใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้ประมาณ 4-5 โลครับผมใช่มีออปชั่นให้เลือกว่าอยากกินเนื้อหรือว่าอยากกินซีฟู้ดเป็นปลาก็มีให้เลือกก็มีน้ำจิ้มแซ่บๆใช่ครับแน่นอนถ้าต้องมีนี่ก็ต้องมีน้ำจิ้มต้องให้ถึงครับผมจัดไปตามคำขอเลยฮะแล้วเราจะไปส่วนไหนต่อไปก็จะเป็นส่วนของกริลครับผมกริลจะเป็นกริลอะไรบ้างครับก็จะมีให้เลือกมากฮะมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่มีทุกอย่างมีกุ้งโอเคพอตอนนี้ก็มาใส่มาจ้างออเดอร์ที่นี่ใช่มาจ้างออเดอร์ที่นี่เขาก็มีน้องเขารับออเดอร์ให้แล้วก็มีเชฟคอยยืนย่างให้สดๆเลยนะฮะหลากหลายมากเลยเชฟปลามีแหลมเนื้อมีกุ้งไทยกุ้งพรมีไส้กรอกมีหลายๆอย่างเลยให้เลือกกันตามนี้ได้เลยแล้วก็แค่มาบอกว่าจะเอาอะไรบ้างเอากี่ชิ้นเอายังไงก็ได้เลยครับแล้วนี่ขายไม่ได้คือก็มีเป็นฮับล็อบสเตอร์ด้วยนะฮะราคา199 บาทครับผมก็ไปกับชีสได้เลยตัวนี้ครับหมายถึงอันนี้คือจ่ายเพิ่มใช่ไหมครับผมใช่จ่ายเพิ่มครับแค่199 บาทได้ครึ่งตัว199ใช่ครับมันถูกทำไมถูกเงี้ยมีที่ไหนนะครับราคาถูกมากเชฟแฟนๆได้150 บาทครับเห็นครับเชฟกักชีสบ้างก็ได้นะโอ้โหใส่แบบไม่กักเลยจัดเต็มให้อยู่แล้วผมเป็นคนที่รู้ใจคนกินต้องให้มันถึงครับโอ้เป็นชีสที่แบบทำมาแบบพอทำละลายแบบสดๆเลยนะครับสดเลยนะฮะแล้วก็พยายามอย่าให้นิ้นกินตอนร้อนๆให้มีรสชาติมากก็คือจะทานก็ได้มาสั่งมาอะไรตอนนี้ครึ่งตัวแค่199 บาทใช่ครับกินระดับโนวาเทล199 บาทยินไม่ผิดนะครับสุดยอดแล้วก็สั่งเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเชฟใช่ครับเท่าไหร่ก็ได้ก็คือ199อย่างนี้สั่งแล้วนี่คงสุดท้ายแล้วนะกล้องมันไปแล้วรู้งานสายขนมคงสุดท้ายกับสายขนมหนุ่มพ่อเราก็จะเป็นแบบมีทั้งโพชั่นเล็กๆมีทั้งโพชั่นใหญ่ๆให้แขกได้เลือกตามใจชอบก็เห็นว่าสีสันเราเนี่ยพยายามเน้นสีสันคาราฟูมากแล้วมีความหลากหลายของตัวขนมใช่แล้วครับนี่ก็เป็นขนมที่เราทำพอดีคำด้วยนะกินง่ายไม่ต้องมานั่งหั่นบางทีมันเละหั่นเราอาจจะไม่ดูนี่เป็นคำตัดๆเอาง่ายเลยแล้วดูดีครับเรื่องหมุนเวียนผัดเปลี่ยนโรเลชั่นกันไปเรื่อยผลไม้สดก็มีแน่นอนนะเมืองไทยจัดให้ทั้งสวนนะฮะสวยงามครับทั้งสวนเลยแล้วก็สุดท้ายด้วยไฮไลท์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นทางพีอาร์เขาแจ้งว่ามีไฮไลท์นี่ครับเป็นกองดูแล้วมีถึง3รสด้วยกันใช่ฮะรสอะไรบ้างครับเนี่ยที่มีวานิลาช็อกโกแลตผสมอันนี้เป็นวานิลานะครับช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ใช่ครับถ้าอยากกินดีเซอร์ร้อนก็มีตัวนี้ด้วยอ๋อวันนี้เป็นมันต้มรวมมันฮะเฮ้ยชอบครับผมชอบฟองดูมีแบบ ทั้ง3รสให้เลือกแล้วของจิ้มเขาก็ดูดีด้วยน่ารักครับรูปหัวใจหลากหลายดีครับเป็นลายอาหารที่ดูกระชับหลากหลายแล้วก็มีครบเป็นที่สำหรับไหนสำหรับลูกค้าที่มาบอกว่าจะมีช้อยส์โอ้แล้วนี่ลูกค้ามาเต็มเยอะมากเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันนะเชฟแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ออกแนวเป็นแบบมาได้ทั้งคู่รักครอบครัวก็จริงแล้วเราก็รองรับได้หมดเลยผมทั้งครอบครัวทั้งคู่รักทั้งเพื่อนฝูงกลุ่มสัมมนาหรือว่าอะไรต่างๆครับก็จัดเต็มให้กับทุกๆคนเลยฮะดีนะว่ามันไม่จำกัดเพศจำกัดวัยคือมาได้เลยแล้วก็ได้เรื่อยๆเลยนะพอดีด้วยได้เรื่อยๆเลยไม่มีจำกัดชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเชิญเชฟเข้านั่งครับโอ้โหก็เตรียมเมนูบางส่วนนะก็อันนี้ก็จะเป็นพาสต้าที่เชฟบอกว่าตามสั่งอยากได้ชอบแบบไหนคือไม่ต้องมาอยู่ในลิสต์เลยขอแค่มีวัตถุดิบเดี๋ยวเชฟทำให้ใช่ครับผมขอให้สั่งแล้วก็นี่ฟิชแอนด์ชิพที่เชฟนำเสนอตัวซอสใช่ครับพิเศษใช่ปลากระพงที่เราเป็นปลารับมาใหม่สดทุกวันรับรองสดแน่นอนนะเขาใช้เป็นปลากระพงด้วยใช่ครับด้วยปลาดิบซูชินี่ก็นะเมื่อกี้เบิร์นกันเห็นใช่ฮะใครชอบเลยจัดมาให้ดูหลากหลายดูมิกซ์กันไปแล้วก็ดูหลากหลายดีฮะแล้วตัวสเต็กนี่ก็มีหลากหลายเนาะครับผมชุดวิวต่างๆมีทั้งเนื้อซีฟู้ดทั้งไก่ทั้งกุ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคือต่อให้มันจ่ายไปแค่นั้นแต่ก็ตัวละ199ใช่ไหมครับ199เท่านั้นเองแล้วก็มีเคฟที่ทำสดใหม่ใช่ครับสั่งกับเชฟได้เลยฮะเราก็เห็นแล้วว่าทั้งหมดก็จะเป็นไอเดียมีเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสใช่ครับผมที่ก็ราคาอยู่ที่1,150บวกแต่ถ้าเกิดจองผ่านออนไลน์ก็ลด 50% ใช่ครับผมอ่านถูกนะถูกครับผมเอางั้นเลยนะใช่ฮะเอาอีกทีโอเคมีลิงก์ให้ละเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ดูว่าครับไม่ต้องจ่ายเต็มแล้วก็เชฟบีมก็เตรียมความแซ่บอะไรไว้ให้เต็มที่ส่วนราคาก็รวมชากาแฟแต่ถ้าเกิดอยากได้อย่างนี้น้ำอัดลมนี้ก็แค่100 เดียวสุทธิรวมน้ำเปล่าตลอด4 ชั่วโมงเลยกินเข้าไปโอ้เรียกว่าสุดยอดมากจัดเต็มให้เลยครับจุดเด่นของที่นี่คือรายอาหารมีหลากหลายครบกระชับเดินง่ายคือกระจายไม่เดินไม่ต้องเดินอัดถ้าเห็นบรรยากาศเนี่ยก็จะเห็นว่าก็เดินกันแบบสบายไม่ต้องมานั่งคือตรงนี้คนเยอะไปกินตรงนู้นก่อนก็ได้ไม่ต้องมารวมอยู่ที่เดียวความหลากหลายของอาหารเมนูที่ทำสดใหม่แม้กระทั่งฟังก์ชันของตัวอาหารร้อนเชฟก็ดูแลให้มันดูมันร้อนอยู่เสมอนะใช่ครับไม่ได้วางทิ้งเอาไว้มันดูไปด้วยสำคัญก็เป็นไอเดียส่วนรสชาติเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูต่างหากแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ตรงหัวข้อแล้วว่าไลฟ์แชร์ตรงเนี้ยอย่าลืมไลฟ์แชร์แล้วก็เซฟเป็นสาระนะก็ลุ้นรับรางวัลไปนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์เท่าที่เห็นเนี่ยวันนี้เห็นกินอะไรเนี้ยกินไปเลยฟรี2สำหรับ2 ท่าน1 รางวัลนะครับก็เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นก็เดี๋ยวลองลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมโอเคงั้นก็ประมาณนี้กระชับเป็นไอเดียเนาะขอบคุณครับเชฟเบนขอบคุณครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับว่าด้วยจะพาไปทานที่ไหนเดี๋ยวทานคือขอโชคดีนะใครที่ได้รางวัลบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมแล้วไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้จะตอบพี่เอกจะตอบไม่ได้มันเราเซฟกันไปแล้วกลัวไอ้ท่านลายตรงนั้นมันจะแหวกไงแต่ว่ามันเป็นตามที่เราเซฟกับเชฟไปแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ่านกันใช่หรอกเขากลัวไอ้กลัวที่เขาจัดไว้จะแหวกไงเขาแหวกแล้วมันจะไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนที่เกี่ยวกับหมดโหดมากเชฟตัดชีสด้วยแบบพยายามจะไม่ให้สนุกนะออกทางนิดนึงแล้วก็หยอก